สวัสดีครับวันนี้มีคีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์มารีวิวนะครับชื่อยี่ห้อ Pentagon Bowhead นะครับเป็น Mechanical Keyboard มีไฟปรับได้3สีเป็นแบรนด์ไทยนะครับเพิ่งเข้ามาตีตลาดนะครับเนื่องด้วยปัจจุบันเกมมิ่งเกียร์ก็หลายๆยี่ห้อก็นำของราคาถูกเข้ามาตีตลาดกันนะครับแล้วมาดูฟีเจอร์โดยรวมนะครับก็พื้นฐานด้านล่างจะเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมนะครับให้น้ำหนักคือให้มันแบบว่ามั่นคงนะครับน้ำหนักแมคคอนิคอลคีย์บอร์ดแบ็คไลท์นะครับแล้วก็ไลติ้งสวิตช์เชื่อมต่อด้วย USB พอร์ตนะครับซัพพอร์ต Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7และ Windows 8รับรอง Linux และ Mac ด้วยนะครับน้ำหนักเกือบโล985กรัมนะครับก็ถือว่าหนักพอสมควรเลยทีเดียวนะครับปรับเปลี่ยนไฟได้3สีก็คือน้ำเงินแดงและม่วงนะครับนะครับโดยรวมก็ดูค่อนข้างเรียบๆตามสไตล์นะครับอ่ะโลโก้ด้านซ้ายมือบางคนอาจจะคุ้นๆถ้าเล่นเกมก็จะรู้นะครับคีย์บอร์ดโดยรวมเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันนะครับว่าคีย์บอร์ดจะเป็นยังไงก็แพ็คเกจกล่องก็ทำมาโดยรวมก็ดูโอเคนะครับส่วนเรื่องพรีเมียมโปรดักชันผมก็คงไม่ต้องพูดถึงละเพราะว่าหลายๆคลิปหรือหลายๆรีวิวก็คงจะมีคนพูดถึงแล้วล่ะว่าเวลาเราเอาคีย์บอร์ดของยี่ห้อนี้มาเสียบถ้าเกิดคอมคุณมีปัญหาใช้งานไม่ได้เขาก็จะเคลมให้นะครับในส่วนที่อุปกรณ์นั้นเสียอันนี้คือตัวคีย์บอร์ดจริงนะครับคีย์บอร์ดจริงก็นี่ครับคีย์บอร์ดจริงตัวจริงก็เรียบๆไม่หวือหวาเหมือนออกแนวอวกาศอะไรซะมากขนาดนั้นยังคงความเรียบๆนะครับฐานปุ่มฐานปุ่มก็ทำเป็นแยกออกจากกันนะครับเป็นปุ่มยกสูงด้านหลังพื้นเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมเรียบๆปรับฐานไม่ได้มี serial number นะครับน้ำหนักพอสมควรฐานก็นี่ครับน่าจะกันน้ำได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าไปจุ่มน้ำคงกันไม่ได้นะครับขอเชื่อมต่อเป็น USB ธรรมดานะครับสายหุ้มด้วยสายถัดสายความยาวน่าจะประมาณสัก2เมตรนะครับมัดมันได้อย่างดีแล้วก็ที่ไฟนะครับไฟ3ระดับก็จะมีไฟสีแดงสีน้ำเงินและสีม่วงสามารถเลื่อนระดับบนลูปได้นะครับสีแดงสีเงินและสีม่วงแล้วก็จะวนไปนะครับเดี๋ยวมาดูในที่มืดกันนะครับในที่มืดก็รวมในสายตาผมตอนนี้ก็เห็นได้ชัดสามารถใช้งานในกลางคืนได้เป็นอย่างดีนะครับสีเนี้ยสีแดงสีแดงก็เช่นกันนะครับไม่มีปัญหาในการใช้ตอนกลางคืนหรือในที่มืดสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถปรับไฟได้นะครับปรับไฟให้ต่ำไปถึงมืดปรับได้3ระดับนะครับเดี๋ยวมาดูที่ปุ่มกัน
ปุ่มทางข้างกล่องเขาเคลมไว้ว่าเป็นแมคคานิคอลใช่ไหมครับแต่เราจะมาแกะปุ่มอีกทีนึงพอดีอันนี้เห็นไหมครับที่แคปสามารถหาซื้อของยี่ห้ออื่นมาเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่ามีส่วนของปุ่ม Enter นี้จะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าปุ่มมันไม่เหมือนกันคือปุ่มมันใหญ่นะครับแต่ถ้าคีย์แคปของยี่ห้ออื่นปุ่มมันจะคล้ายปุ่มชิปอย่างเงี้ยเวลาใส่มันใส่ไม่ได้นะครับก็มาดูตัวปุ่มกันทางข้างของเคียงไม่ว่าเป็นแมคคานิคอลใช่ไหมครับจริงๆอะดูโดยรวมอะฐานด้านบนอะมันใช่นะบางเว็บก็บอกว่าเป็นปุ่มแบ็กเซอร์วิสแต่ว่าของจริงทำเป็นปุ่มไวท์เซอร์วิสนะครับเวลากดผมรู้สึกว่ามันกดเวลาเรากดลงไปลึกๆอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนจะมีกดเป็นเหมือนโดนปุ่มยางคิดว่าฐานด้านล่างน่าจะเป็นยางเท่าที่ดูในเว็บต่างประเทศหรือว่าในเว็บไทยบางเว็บเขาบอกว่าฐานด้านล่างมันเป็นยางแต่ว่าฐานด้านบนอ่ะมันจะเป็นปุ่มแมคคานิคอลปุ่มสวิตช์อะไรเงี้ยก็เหมือนประมาณผมว่ามันออกกึ่งๆมากกว่าคือไม่ใช่แมคคานิคอลแท้ๆแต่ว่าก็ไม่ใช่รับเบิลซะเลยทีเดียวเหมือนผสมกันแหละเวลากดทำให้ได้ฟิลกันเหมือนกับการกดแมคคานิคอลแท้ๆนะครับยากชิบเป้งเลยนะครับฐานด้านรอบจะเป็นพลาสติกยึดมากับตัวฐานด้านล่างเลยเป็นพลาสติกใสนะครับเนี่ยนะผมว่ามันกันน้ำได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละยกเว้นไม่เอาคีย์บอร์ดไปจุ่มน้ำนะครับอันนั้นกันไม่ได้กันน้ำออกนะครับอันนั้นกันน้ำออกเลยก็ดูก็งานก็ดูค่อนข้างโอเคเรียบร้อยนะครับตัวปุ่มฟอนต์คีย์ไทยค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่เล็กและไม่ใหญ่กำลังดีครับอ่ะมาดูเรื่องไฟใต้ฐานนะครับว่าไฟมันเป็นยังไงผมไม่ได้อธิบายจะอธิบายไฟดูเหมือนจะเป็นไฟแยกแต่ละปุ่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วไฟอ่ะมันเป็นไฟแบบว่าเขาทำไฟแบบว่าไฟรวมใต้ฐานแหละแต่เขาพ่นสีลมดำลมดำก็คือลมดำแยกแต่ละฐานออกไปมันจะมีขีดดำๆเนี่ยคือเขาพ่นลมดำให้มันดูเหมือนว่าเป็นไฟเป็นสวิตช์เป็นไฟแยกแต่ละปุ่มนะครับก็ดูโอเคความคิดสร้างสรรค์นะครับใส่ปุ่มเข้าไปก่อนส่วนปุ่มฟังก์ชันทั่วไปก็มีให้ครบครันนะครับเปิดเพลงปิดเสียงเปิดเสียงลดระดับเสียงนะครับเปิด Internet Explorer มี WinLock นะครับพื้นฐานทั่วไปโดยรวมแล้วราคาค่อนข้างโอเคทุกคนจับต้องได้ในราคาพันกลางๆนะครับถ้าใครไปเจอแล้วแบบว่าราคาพันไปๆอย่างเงี้ยมีขายแหละพันไปๆผมเห็นอยู่ในเว็บนึงก็แนะนำให้ซื้อที่อื่นนะครับเพราะราคามันอยู่ที่พันกลางๆนะครับถ้าสูงกว่านี้ก็คือแพงแล้วล่ะส่วน
คู่แข่งยี่ห้อหนึ่งในราคาที่มันเท่ากันแหละก็ทางนั้นเขาเหมือนจะเป็น Mechanical Bow Switch แหละแต่ว่าเป็นสวิตช์ OEM จากทางผู้ผลิตเขาว่านั่นมาอีกทีหนึ่งนะครับก็มีช้อยด้วย2 ช้อยแหละก็คือถ้าอยากได้มีไฟในราคา1,000 กว่าบาทแล้วแบบว่ากดได้ฟิล Mechanical ก็ตัวนี้ผมว่าก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบแสงไฟแต่ถ้าไม่ชอบแสงไฟถ้าอยากได้เมคานิคอลทางนั้นไม่ใช่แบบว่าเป็นสวิตช์เชอรี่นะครับเป็นแบบว่าสวิตช์ที่แบบว่าทางโรงงานทางนั้นเขาทำเองนะครับก็อีกยี่ห้อหนึ่งก็น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่อยากได้คีย์บอร์ดเมคานิคอลจริงๆนะครับก็วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าเสียงเบาไปก็ขอโทษด้วยหรือว่ารีวิวอะไรตกหล่นไปก็ขออภัยด้วยนะครับ